ต่อมาฮะอยู่ที่กรุงเทพครับอาหารการ <นะ S 1> กินอาหารการกินของกรุงเทพครับกรุงเทพถือว่าครองอันดับ6นะฮะเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้านอาหารครับจากนิตยสารชื่อดังครับนิตยสาร t ท m e อ u t ครับถือว่าเป็นนิตยสารชั้นนำระดับโลกนะฮะด้านการแนะนำไลฟ์สไตล์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็มีการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเมืองในแต่ละประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒน,นธรรม การเดินทางอาหารและก็ความบันเทิงครับได้มีการจัดให้ไทยครองอันดับ6ของโลกในหมวดหมู่ The World 20 Best City for Food ครับหรือว่า20เมืองที่ดีที่สุดในโลกด้านของอาหารซึ่ง Timeout ครับเขาก็ได้ระบุว่าการรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการทำความรู้จักแต่ละเมืองส่วนที่ทำให้อาหารยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เพียงคำชมครับแล้วก็ดาวมิชลินสตาร์เท่านั้นแต่ก็คือตัวเลือกของอาหารมีคุณภาพมีราคา ซึ่งการสำรวจครั้งนี้จึงเป็นการสอบถามผู้คนท้องถิ่นหลายพันคนเพื่อกล่าวถึงการรับประทานอาหารนอกบ้านในบ้านเกิดของตัวเองครับก็มีการให้คะแนานด้านของคุณภาพราคานะฮะจากนั้นเนี่ยทีมบรรณาธิการและนักเขียนทั่วโลกก็จะเป็นผู้สรุปผลการสำรวจครับ นิตยาสารครับก็ได้ระบุครับว่ากรุงเทพหมหานครเป็นเมืองหลวงสตรีทฟู้ดและมีราคาย่อมเยาวที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกมีความหลากหลายครับทั้งรับประทานจากจานร้อนริมถนนหรือเสิร์ฟในเรือบริเวณตลาดน้ำอาหารที่ต้องลองครับคือส้มตำฮนะอจากนี้กรุงเทพหมหานครครับมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ถึง34แห่งและมีถึง8ร้านนะครับที่ได้รับรางวัลเอเชีย 50นะครับเบสเลสเตลน2 0 2 4นะครับพร้อมเชิญชวนให้ผู้อ่านเดินทางมารับประทานอาหารที่กรุงเทพมหานครในฐานะจดหมายปลายทางด้านอาหารที่ดีที่สุดของโลกนะครับในฐานะหัวใจของอาหารสติดฟูด้ด ตอนนี้กรุงเทพครับเนี่ที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะว่ามีย่านใหม่ครับอย่างบรรทัดทองเนี่ยแข่งขันกับย่านคลาสสิกเยาวราชนะฮะรวมทั้งมีร้านอาหารไฟด์ดิงครับที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์และเอเชีย 50best レスト n ์2024ข้างต้นด้วยนะครับนี่